มื้อนี้ไปเรียนหนังสือจักครูสอนอีหยังก็บ่รู้มึนตึ๊บเลยทีนี้เรียนไปก็บ่ฮู้เรื่องคลิปวิดีโอต่อไปนี้สร้างมาจากการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันไม่ได้ผ่านโฆษณานุกรมหรือสารานุกรมใดๆทั้งสิ้นคนที่ฟังคลิปจบแล้วกรุณากดติดตามให้กูด้วยสวัสดีครับภาษาอีสานวลคำวันนี้เสนอคำว่ามึนตึ๊บประกอบไปด้วยคำ2คำเหมือนเดิมนะครับคือคำว่ามึนกับคำว่าตึ๊บคำว่ามึนตึ๊บเนี่ยส่วนมากอ่ะคนจะใช้เป็นคำเดียวกันนะครับหรือจะพูดเป็นคำเดียวกันเลยคือคำว่ามึนตึ๊บเนี่ยคำว่ามึนตึ๊บในภาษาไทยแปลว่างงมากๆมึนแปลว่างงตึ๊บเนี่ยช่วยมาขยายคำว่ามึนอีกก็คืองงแล้วยังงงมากๆอีกทีนี้การนำไปใช้นะครับคำว่ามึนตึ๊บการนำไปใช้เช่นมื้อนี้ไปเรียนหนังสือจักครูสอนอีหยังก็บ่รู้มึนตึ๊บเลยทีนี้เรียนไปก็บ่ฮู้เรื่องหรือแปลแล้วได้ความหมายว่าวันนี้ไปเรียนหนังสือครูสอนอะไรก็ไม่รู้งงมากๆเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องอย่าลืมนำเอาไปใช้กันนะครับสำหรับคำว่ามึนตึ๊บสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe มีอะไรกดไปให้หมดครับยกเว้นอย่างเดียวห้ามกดยกเลิกการติดตามสำหรับใครที่มีคำยากๆที่อยากจะรู้ความหมายสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราเข้ามาดูแล้วจะเอามาทำเป็นคลิปต่อไปให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย